คะที่จะช่วยได้ก็คือหยุดให้หยุดใช้ครีมทุกตัวที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการเล่นให้หน้าขาวนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for Health Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีน้องๆถามเข้ามานะคะน้องๆบอกว่าน้องๆ อยากจะหันกลับมาใช้ครีมแล้วก็ตัวบำรุงแล้วก็หลายๆตัวที่มาจากธรรมชาติเพราะว่าเห็นคนรอบข้างใช้แล้วแบบมันดีขึ้นจริงๆแล้วก็ใช้เป็นครีมของอะไรอ่ะพวกที่มีสารเคมีเนี่ยในระยะยาวผิวหน้ามันไม่ดีจริงๆนะคะเพราะว่ามีเพื่อนพี่แล้วก็รุ่นน้องๆหลายคนที่ใช้เนี่ยพอใช้ไปสักพักเนี่ยหน้าก็จะเริ่มแบบเป็นสิวเยอะสิวเห่ออะไรให้ต้องแบบจนกระทั่งเราต้องบอกว่าเอ้ยหยุดดิแล้วมาลองใช้วิธีธรรมชาติดีกว่าซึ่งน้องๆก็ถามเข้ามาบอกว่าน้องใช้ครีมแก้สิวแล้วก็พอหยุดใช้เนี่ยทำไมอ่ะสิวที่เป็นอ่ะคือมันเห่อขึ้นมาเยอะเป็นจุดแดงๆเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เห่อที่หน้าด้วยจะบอกแล้วว่าครีมบางตัวนะที่มีสารสเตียรอยด์ที่เขาบอกว่าผิวติดสารเนี่ยคือติดสารสเตียรอยด์กับสารประหลอดนะคะเพราะว่าครีมพวกนี้จะไปเร่งให้ขาวขึ้นแล้วก็ขาวไวด้วยลองสังเกตดูว่าครีมที่เราซื้อมาถ้ายิ่งเน้นว่าปรับสภาพให้ผิวหน้าขาวแล้วไม่เกินสัก1อาทิตย์เนี่ยหน้าเราขาวไวแล้วก็เห็นเส้นเลือดแบบโอ้โหหน้าใสปิ๊งเป็นแก้วฉ่ำเป็นสาวเกาหลีนะแต่บอกว่าเห็นเส้นเลือดข้างในเนี่ยนั่นแหละคือให้สงสัยไว้เลยว่าเขาใช้สารสเตียรอยด์ในนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นสารต้องห้ามแต่ว่าก็มีการแบบใช้อาจจะปริมาณไม่ได้เยอะแต่มันก็จะมีผลกับหน้าผิวหนังใช่ป่ะแล้วคนที่ใช้ไปมากๆนะคะจะทำให้ผิวหน้าบางผิวอักเสบแล้วก็ไวต่อแสงแล้วก็สาวๆที่ใช้ประจำเนี่ยนะโดนแดดไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งหน้าก็จะแบบแสบแล้วก็จะแดงแล้วค่ะสักพักมันก็จะเป็นฝ้าเป็นกระตามมาวิธีที่หนึ่งเลยนะคะที่จะช่วยได้ก็คือหยุดให้หยุดใช้ครีมทุกตัวที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการเล่นให้หน้าขาวนะคะแล้วก็หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติเดี๋ยวพี่เอจะบอกเป็นสเต็ปเลยแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ต้องหยุดจริงๆไม่ต้องกลัวเลยว่าใช้แล้วหน้าจะไม่ขาวมันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่อยากแนะนำให้ใช้เป็นตัวแรกเลยนะคะก็คือว่านหางจระเข้ถ้าใครมีสดก็ขอให้ใช้เป็นตัวสดหั่นล้างหน้าแล้วก็เอาวุ้นมาทาเช้าเย็นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีให้เป็นสำเร็จรูปแบบนี้แต่อยากให้ใช้เป็นตรงนี้เปอร์เซ็นต์ของตรงนี้ให้เปอร์เซ็นต์ว่านหางจระเข้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะได้ผสมแอลกอฮอล์น้อยหน่อยให้ใช้ทาเช้าเย็นนะคะหรือทาบ่อยๆเท่าที่อยากจะทาเลยถ้าอยู่บ้านเพราะว่ามันจะช่วยลดการอักเสบลดการระคายเคืองและมันจะสามารถแก้พวกสิวอุดตันแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็อะไรได้ด้วยแต่ว่าตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ขั้น2เริ่มด้วยการมาร์กผิวนะคะมาร์กพอกเพื่อว่าล้างพิษแล้วก็ดีท็อกซ์ผิวก็คือใช้นี่เลยโยเกิร์ตขอเป็นรสธรรมชาตินะคะไม่ต้องผสมผลไม้อะไรแทนแต่ดังสิ้นไม่ใช่ว่าผสมผลไม้ลงไปแล้วแบบยิ่งได้วิตามินอะไรจากผลไม้ไม่ใช่นะขอให้เป็นตัวอย่างนี้รสธรรมชาติรสจืดเลยนะคะไม่ต้องเอาไขมันเพราะว่าในโยเกิร์ตอ่ะเราต้องการให้มันให้ความชุ่มชื้นเพราะตัวที่มีไขมันต่ำอ่ะมันมีน้ำมากเกินไปแล้วดีท็อกซ์ผิวนะคะโยเกิร์ตเนี่ยทำได้ประมาณ 2-3 วันครั้งนะคะต่ออาทิตย์ก็เกือบจะประมาณให้ได้สัก3ครั้งก็ดีแล้วก็พอกทิ้งไว้15นาทีล้างออกเหมือนอะไรที่มันสะสมมากๆอ่ะก็ล้างออกคือแบบว่าพอกเพื่อล้างพิษเพื่ออะไรที่มันอยู่ใต้ผิวหน้าของเรานะไข่ขาวกับว่านหางจระเข้ผสมกันนะคะแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีล้างออกถ้ารู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นแล้วเริ่มแบบความหยาบก้านเนี่ยดีขึ้นแล้วแล้วก็หน้าเริ่มกลับมาดีเนี่ยอาจจะ2วันที3วันทีก็ได้นี่ก็จะเป็นการวิธีดีท็อกซ์ผิวอีกวิธีนึงนะคะแล้วหลังจากเกี่ยวกับล้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็มาดีท็อกซ์ผิวแล้วและขั้นที่3ก็คือกันแดดน้องๆบอกว่าพี่เอหนูออกไปข้างนอกเนี่ยยังไงหนูต้องเจอแดดหนูจะไม่ใช้ไม่ได้โอเคถ้าน้องจำเป็นจะต้องใช้นะขอให้ใช้เป็น SPF ค่าต่ำๆเลยหรือไม่ก็ใช้เป็นวิธีที่ว่าใส่หมวกหรือเอาผ้าปิดหน้าปิดปากอะไรหรือว่าใช้หลบใช้กางร่มอะไรแทนเพราะว่ากันแดดนะคะมันอุดตันเยอะไง
มันเป็นเนื้อเข้มข้นเพราะมันจะกันแดดแล้วก็ถ้าเราล้างไม่เกลี้ยงอ่ะมันก็จะอุดตันมันก็อาจจะเกิดสิวตอนช่วงนี้ขึ้นได้มากขอให้เลือกวิธีอื่นๆที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็เป็นตัวล้างหน้านะคะไม่ใช่ว่าจะต้องล้างน้ำเปล่าถ้าน้องอาจจะต้องแต่งหน้าใช่ไหมก็ขอให้ถ้าต้องล้างหน้าก็ขอให้เป็นใช้เป็นโฟมที่มาจากธรรมชาติเช่นแบบนี้นะคะอันนี้พี่ก็ใช้อยู่หรือว่าจะเป็นค่าเป็นตัวอย่างนี้ก็จากธรรมชาติเหมือนกันแต่ที่เขานิยมคนที่เป็นสิวนะที่เขาว่าใช้นู่นนี่ไม่หายและนิยมก็คือเป็นตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นเวชสำอางซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่น้องเลือกเลยตัวไหนที่เราลองใช้แล้วถูกกันด้วยความชอบก็ลองใช้น้องที่ฟังอยู่ไม่งงนะคะบอกว่าพี่เอพูดเร็วแล้วหนูฟังไม่รู้เรื่องโอเคพี่เริ่มใหม่ก็คือน้องที่หน้ามีผดมีผื่นมีสิวรักษายังไงไม่หายแล้วก็อยากจะมาใช้สมุนไพรอ่ะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแบบเหมือนกับยิ่งใช้ยิ่งเหอก็คือน้องต้องกลับไปดูว่าน้องใช้ตัวไหนอยู่ประจำถ้าน้องมีหลักๆเลยคือใช้เป็นครีมหน้าขาวนะแล้วใช้ไม่เกินอาทิตย์มันขาวมันใสมันวิ้งจนกระทั่งเห็นเส้นเลือดเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่ามันจะมีสเตียรอยด์อยู่ในนั้นเพราะมันจะขาวไวแล้วถ้าเลิกใช้อ่ะน่าจะกลับมาโดนแดดไม่ได้เลยแล้วก็หน้าบางไวต่อแสงก็คือวิธีหนึ่งเลยแนะนำคือการล้างหน้าใช้เป็นตัวอ่อนๆเช่นตัวพวกนี้ที่พี่เอได้บอกไปแล้วตัวนี้พวกนี้นะคะหรือแล้วแต่น้องๆจะหามาได้เลยตัวไหนคือแบบว่าอ่อนเยาว์แล้วก็อ่อนโยนต่อผิวควรจะเป็นค่า pH 5.5 นะคะแล้วก็อย่าใช้ตัวแรงช่วงนี้นะไม่ต้องสครับผิวไม่ต้องทำอะไรกับผิวแรงๆไม่ต้องนวดไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรกระหึ่มหน้าเข้าไปเพื่อจะให้หน้าดีหยุดทั้งหมดก่อนเลยแล้วมาใช้ตรงนี้2ขั้นของดีท็อกก็คือว่านหางจระเข้นี่เป็นหลักจริงๆอยากจะให้ใช้เป็นค่าตรงนี้เยอะๆหมายถึงว่า99หรือ100เลยหรือว่าใช้ตัวสดเลยทาเช้าเย็นนะคะทิ้งไว้15นาทีนะทาเช้าเย็นทิ้ง15นาทีแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็ไม่ต้องล้างออกแต่ถ้าไปข้างนอกก็ล้างออกนะคะตัวนี้จะเป็นการยังไงอะช่วยไปฟื้นฟูผิวที่เสียให้กลับดีเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องสิวช่วยให้หน้าชุ่มชื้นหลังจากที่เราใช้อะไรไม่ได้เลยนะอีกวิธีก็คือนี่ค่ะโยเกิร์ตรสจืดนะคะไม่ต้องเอาไขมันต่ำเพราะว่าตัวไขมันต่ำเนี่ยจะมีน้ำอยู่เยอะนะแล้วก็พอกประมาณ 2-3 วันครั้งทิ้งไว้15นาทีเหมือนกันล้างออกจะช่วยดีท็อกซ์ขับสารพิษคือสารสเตียรอยด์สารปรอทที่ตกค้างในผิวอะให้มันออกได้ไวขึ้นแล้วก็วิธี3ก็คือไข่ขาวกับว่านหางจระเข้มาผสมกันนะคะอาจจะอย่างละเท่ากันผสมพอกไว้ที่หน้าแรกๆอ่ะให้พอกไว้ทุกวันนะที่เริ่มเลยพอกทุกวันพอรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นแล้วแบบความกล้างค่อยๆดีขึ้นหรือว่าสิวค่อยๆลดก็ให้เปลี่ยนเป็น2วันทีหรือ3วันทีก็ได้พอกไปเรื่อยๆอันนี้ไม่มีสารเคมีจนกระทั่งเรารู้สึกว่าดีเราก็ลองหยุดดูแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยคือว่าสาวๆที่ไปข้างนอกจะต้องใช้ครีมกันแดดใช่ไหมจะพี่บอกว่าจริงๆพี่อยากจะบอกว่าไม่ใช้ได้ไหมแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าน้องใช้นะคะก็ขอให้ใช้เป็นค่า SPF ต่ำๆเลยเพราะครีมกันแดดเนี่ยมันจะเป็นอุดตัวอุดตันแบบมากๆเลยอ่ะนะก็คือเราอาจจะใช้วิธีหลบด้วยวิธีอื่นที่ได้บอกกันไปแล้วนะคะเท่านี้ผิวที่ติดสารสเตียรอยด์เนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าเข้าใจเลยว่าถ้าหน้าสิวเหอเยอะๆเนี่ยเราต้องไปหาหมอสุดท้ายหาหมอแล้วแบบพอหมอให้ยาให้ครีมปุ๊บหยุดไม่ได้ต้องใช้ของคุณหมอตลอดบางคนแบบไม่ไหวแล้วอยากจะกลับมาใช้อะไรก็ได้ซึ่งแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็หน้าโอเคนะคะก็มีจุดหลักๆแก้ตามวิธีดังนี้เลยนะคะค่อยๆใช้แล้วมันจะดีขึ้นแต่ต้องหมั่นทำประจำเหมือนกันนะแล้วครีมหน้าขาวที่เร่งขาวไวขาวจริงขาวทนอะไรพวกนี้หยุดแล้วก็ต้องเลิกเลยถ้ารู้สึกว่าหน้าเริ่มบางแล้วมันขาวใสจริงแต่พอมันออกไปออกแดดเนี้ยแบบมันโอ้โหมันไหม้มันเกรียมเร็วแล้วมันขึ้นเริ่มจะเป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยอันเนี้ยไม่โอเคนะต้องหยุดเลยนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะจะมาบอกกันว่าผิวที่ติดสารปรอทแล้วก็สเตียรอยด์เนี่ยจะต้องรักษายังไงและจะต้องทำยังไง
มันไม่ยากนะคะถ้ามีวินัยกับผิวนะโอเคถ้าน้องๆมีอะไรจะถามมีอะไรจะคอมเมนต์ก็ข้างใต้เลยนะคะแล้วมาคุยกันนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอ Her for Health Family ด้วยเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนะถ้าไม่กดติดตามไว้แค่นี้วันนี้นะคะค่ะเอาละครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพี่เอด้วยนะครับ Her for Health Family นะคะ Her for Health Family ค่ะฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ